จังนับรับตังกับเหล่าร้อยหลาประจำวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2566ครับวันนี้มีมาฝากกัน4คู่นะครับพรีเมียร์ลีก1คู่ฟูลแลมกับวูล์ฟแฮมป์ตันนะครับคู่นี้ก็น่าจะสนุกอีก1คู่นะครับอิตาลี2คู่ครับเวโรนาครับเปิดบ้านรับการเยือนของเลเช่นะครับแล้วก็ทางด้านของโบโลญญาครับเปิดบ้านรับการเยือนของโตริโนนะครับแล้วก็ไปกันที่สเปนครับกิโรนานะครับวันนี้ลุ้นขึ้นกลับเข้าไปเป็นจ่าฝูงนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของแอตติวิลเบาถือว่าเป็นงานยากของทั้งคู่เลยนะครับทั้งหมด4คู่วันนี้อัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไปดู VIP ทีเด็ดกันก่อนนะครับเหล่าร้อยหลาครับให้ต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับราคาเสมอนะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของแมนยูครับไม่เหนือบ่ากว่าแรงนะครับได้โคบี้ไมนูมาเล่นในเกมรับในแดนกลางแทนคาซิมิโร่ถือว่าแน่นเลยนะครับแล้วก็เอาชนะเอเวอร์ตันไปได้ครับ3-0นะครับท่วมท้นกันทีเดียวก็จังนับรับตังกันไปแบบเต็มๆนะครับทางด้านของสเต็ปของเรานะครับก็ถือว่าทำเงินกันได้ต่อเนื่องนะครับสเต็ป4ให้ไว้ใครได้ราคารองเนี่ยก็เรียกกันว่าเข้ากันแบบเต็มๆครับคู่แรกให้โรม่านะครับกับทางด้านของอูดิเนเซ่นะครับให้ต่อที่โรม่าถึงครบลูกนะครับคู่นี้เป็นทางด้านของโรม่ามารัวในช่วงท้ายเกมนะครับชนะไป 3-1 ทางด้านของเรอัลโซเซเดดนะครับก็ถือว่าสนุกสนานทีเดียวนะครับลุ้นกันถึงนาทีสุดท้ายครับก็เป็นทางด้านของเรอัลโซเซเดดชนะเซบีย่าไป2-1ได้หูมาข้างนะครับทางด้านของคาร์ดิฟกับเรอัลมาดริดนะครับก็ถือว่าเรียกว่าห่างกันเยอะครับก็สุดท้ายก็เป็นมาดริดครับกินกันแบบเต็มคำเน้นๆกันไปนะครับแล้วก็คู่หัวค่ำครับนิชกับทางด้านของตูลูสนะครับก็ถือว่าเป็นทางด้านของนิชครับเอาชนะไปได้ด้วยประตูโทนนะครับสเต็ป4ของเราก็แตกกันแบบสวยๆนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านไหนครับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VIP ของเรานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่แอดไลน์มานะครับแอดไซน์ครับ100 RA ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าร้อยหลาให้เหล่าร้อยหลาดูแลพี่ๆท่านๆนะครับกระเป๋าไม่เหงาตังแน่นอนนะครับสำหรับเหล่าร้อยหลาเรานะครับพี่ๆสมาชิกในกลุ่มก็เบิกบานกันทั่วหน้าครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับกินเต็มคำรับเต็มตุงครับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับฟูลแลมครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของวูล์ฟแฮมป์ตันนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมาครั้งล่าสุดครับเสมอกันไปครับ1-1นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เสมอกันในบ้านของวูล์ฟครับ0-0นะครับที่เหลือเนี่ยก็เป็นทางด้านของวูล์ฟนะครับดูดีกว่านะครับส่วนมากก็เป็นสกอร์ต่ำนะครับเจอกันมา10 นัดฟูลแลมชนะได้แค่นัดเดียวครับเสมอกันไป4 นัดวูล์ฟแฮมป์ตันชนะไป5 นัดเลยนะครับแฮนดิแคปเปิดไป10 นัดฟูลแลมทำเงินไป3ครับเจ้าไป2ทางด้านของวูล์ฟเนี่ยทำเงินไปถึง5 นัดครับสกอร์สูง2สกอร์ต่ำถึง8 นัดนะครับก็เป็น8 นัดหลังที่เจอกันครับยิงไม่เกิน2 ลูกส่วนมากก็อยู่ที่สกอร์ 1-1 กับ 1-0 เท่านั้นเองนะครับมาดูสถิติกันบ้างครับฟูลแลมครับแพ้มา2 นัดติดแล้วนะครับแพ้แอสตันวิลล่าไป 3-1 เกมเยือนนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเปิดบ้านแพ้แมนยูไป 1-0 นะครับไปเยือนอิปสวิชในลีกคัพครับเอาชนะไปได้ 3-1วันนั้นเนี่ยฟอร์มดีเลยนะครับยังเสมอกับไบรตันได้ 1-1เสร็จมาดูทางด้านของวูล์ฟบ้างครับเหมือนเป็นบอลได้ใจนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป 2-1ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเชฟฟิลด์ชนะได้แพ้ไป 2-1นะครับเสมอนิวคาสเซิล 2-2 ชนะบอร์นมัธครับเสมอแอสตันวิลล่าแล้วก็ชนะแมนซิตี้ได้ในบ้านด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสู้กับทีมใหญ่ได้ดีทีเดียวนะครับตารางคะแนนครับวูล์ฟแฮมป์ตันอยู่อันดับ12ครับฟูลแลมอยู่อันดับ15นะครับแข่งผ่านไป12 นัดเหมือนกันครับวูล์ฟชนะ4เสมอ3แพ้ยิงได้16เสีย20ครับมี15คะแนนทางด้านของฟูลแลมนะครับแข่งไป12 นัดครับชนะ3เสมอ3แพ้6ยิงได้10เสีย20นะครับมี12คะแนนตามหลังทางด้านของวูล์ฟแฮมป์ตันอยู่3คะแนนนะครับวันนี้มาเป็นเจ้าบ้านเลยนะครับคู่นี้ไปดูตัวผู้เล่นกันต่อครับทางด้านของฟูลแลมครับวันนี้ขาดผู้เล่นตัวหลักอย่างปาลินญานะครับที่ไม่สามารถลงสนามได้โดนแบนไปนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีทางด้านของตาเล่นะครับดิยอปนะครับเบนด้านะครับผู้สาประตูอีก1 คนนะครับกองหน้าอย่างมูนิสคาวาฮาวนะครับที่ยังเจ็บอยู่นะครับจะเป็นผู้เล่นตัวจริงของฟูลแลมนะครับมาในรูปแบบ 4-2-3-1 นะครับนำโดยทางด้านของเปเรล่าครับวันนี้มายืนบัญชาการเกมในแดนกลางครับแล้วก็ผู้ช่วยเนี่ยมีอีโวบี้นะครับแชนนี่นะครับแล้วก็วินเลียนอยู่ทางด้านซ้ายลีดอยู่ทางด้านขวาหน้าเป้าเป็นเจมิเนสนะครับทางด้านของวูล์ฟนะครับก็คุ้นเคยกับเล่นฟูลแลมเป็นอย่างดีแล้วครับวันนี้ก็มาในรูปแบบ 3-5-2 ครับสำหรับทางด้านของวูล์ฟนะครับอัดกลางมา5 ตัวนะครับเตาเล่ลามิน่านะครับซิมิโดแล้วก็แอนนูลินะครับแล้วก็หน้าคู่ใช้คุณย่ากับวางอิชานนะครับมันแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ก็ต้องมาดูว่าลูกทีมของแต่ละคนใครที่จะปรับ สถานการณ์ได้ดีกว่ากันนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของฟูลแลมนะครับเปิดต่อมาที่ราคาปปน้ำเต็มทางด้านของวูฟอยู่ที่น้ำขาวนะครับราคาสูงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ำขาวครับคู่นี้สกอร์ต่ำนะครับไม่น่าจะสูงมากเกิน2ลูกครึ่งนะครับต่ำน้ำเต็มหรือน้ำบวก10ที่2ลูกครึ่งก็น่าสวยอยู่นะครับด้านของราคานี้นะครับเหล่าร้อยหลายังมองว่าในบ้านของฟูลแลมครับแฮนดิแคปยังมองว่าได้เปรียบอยู่นะครับแต่เจอกันมาในช่วงหลังวูฟทำเงินได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้หวังว่าน่าจะจบด้วยการเสมอกันครับไม่ 0-0 ก็1-1นะครับแล้วก็ทางด้านของความดูดีตัวเล่นตัวต่อตัววัดตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วเนี่ยวูฟดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ทางด้านของฟูลแลมเนี่ยเล่นในบ้านเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าร้อยหลาให้รองที่วูฟแฮมป์ตันครับราคาปปครับน้ำขาวๆสวยๆครับขยับกันไปที่กันโชเซียอิตาลีนะครับเวโรนาครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเลเช่นะครับคู่นี้เจอกันมา3นัดล่าสุดก็เป็นทางด้านของเวโรนานะครับชนะได้ถึง3นัดไม่เสียประตูด้วยนะครับ4นัดด้วยซ้ำนะครับนัดล่าสุดก็เวโรนาไปเยือนนะครับเวโรนาเป็นทีมเยือนนะครับชนะไป1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นเจ้าบ้านเวโรนาชนะได้ 2-0 แล้วก็ 3-0 นะครับเลเช่4นัดหลังเจอกันในกันโชเซียกับเวโรนาอย่างไม่ชนะนะครับที่ชนะก็ชนะกันในดิวิชั่น2นะครับเจอกันมา10นัดหลังครับเวโรนาชนะไป4ครับเสมอ3เลเช่ชนะไป3นัดนะครับแฮนดิแคปเปิดไป8นัดเวโรนาทำเงินไป4เจ้าไป1แล้วก็ทางด้านของเลเช่ทำเงินไป3นัดครับสกอร์สูง2สกอร์ต่ำ8นะครับสำหรับคู่นี้ก็หนักทางด้านของสกอร์ต่ำนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับเวโรนาช่วงหลังฟอร์มไม่ดีครับแพ้รวดมาหลายนัดแล้วนะครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับเจนัวไป 1-0 ก่อนหน้านั้นแพ้คาบ้านให้กับมอนซาครับ 1-3 นะครับแพ้โบโลญญา 2-0 แพ้ยูเว่ 1-0 แพ้นาโปลี 3-1 ครับเจองานหนักเจอทีมใหญ่เจอทีมที่เพรสซิ่งทั้งนั้นเลยนะครับที่แพ้ทางสำหรับทางด้านของเวโรนาสถิติ20นัดหลังครับชนะ5เสมอ3แพ้12นัดนะครับแฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป9ครับแพ้ไป11ก็ยังถือว่าพอทำเงินได้ครับถึงจะแพ้นะครับแต่ก็แพ้ไม่ขาดนะครับสกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับทางด้านของเลเช่บ้างนะครับนัดล่าสุดยันเสมอกับเอซีมิลานไปได้ครับ2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นไปเยือนโรม่าแพ้ 2-1 ครับแพ้ปาม่าในบอลถ้วยนะครับ4ประตูต่อ2ในบ้านเลยนะครับแล้วก็แพ้กับโตริโนในบ้านเช่นกันนะครับ1ประตูต่อ0ที่เหลือยันเสมออูดิยันเสมอซัสโซโลได้ครับสถิติ20นัดหลังชนะ7เสมอ7แพ้6นะครับแฮนดิแคปเปิดมา20นัดทำเงินไป11ครับเจ้าไป4แพ้ไป5ถือว่าเป็นบอลรองที่ทำเงินได้มากทีเดียวนะครับให้กับรถป้าป่ารถแห่แต่ละท่านนะครับสำหรับทางด้านของเลเช่สกอร์สูง9ครับสกอร์ต่ำ11นะครับตารางคะแนนครับเลเช่อันดับเหนือกว่านะครับอยู่อันดับที่13ครับแข่งไป12นัดชนะ3เสมอ5แพ้4ยิงได้13เสีย16มี14คะแนนเวโรนามี8คะแนนอยู่อันดับที่19นะครับแข่งไป12นัดครับชนะไป2เสมอ2แพ้8นะครับแพ้เยอะสุดเลยนะครับแพ้เท่ากับเอมโปลีเลยนะครับแพ้ไป8นัดยิงได้7เสีย16นะครับมี8คะแนนคะแนนเท่ากับซาเลนิตาน่าที่อยู่บวยนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของเวโรนานะครับเปิดต่อมาที่ราคาเสมอครับน้ำขาวเลยนะครับราคารองเป็นเวโรนาขยับขึ้นปปครับน้ำล้นนะครับทางด้านของเลเช่รองน้ำเกือบบวก10นะครับคู่นี้ยังต้องรอดูก่อนเตะทีว่าน้ำจะขยับไปที่เท่าไหร่นะครับน่าจะสนุกทีเดียวสำหรับคู่นี้น่าจะมีอะไรด้วยนะครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกเต็มครับน้ำลบ10คู่นี้ยังมองว่าสกอร์สูงพอจะสู้ได้นะครับ2ลูกแต่ละทีมนะครับช่วงหลังถึงแม้ว่าจะยิงไม่เยอะนะครับแต่เพราะเจอกับทีมใหญ่ทั้งนั้นนะครับก็เลยยิงไม่ได้นะครับแต่พอมาเล่นกับทางด้านของทีมระดับเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าสูสีนะครับคู่นี้ราคานี้นะครับแฮนดิแคปมองว่าเวโรนาไม่เหนือบากกว่าแรงในบ้านนะครับถือว่าไม่เหนือกับเลเช่เลยนะครับเลเช่อันดับดีกว่าครับสถิติดีกว่าแต่หนักไปทางด้านเสมอช่วงหลังเจอกันแพ้ทางนะครับเวโรนาดีกว่าทั้งในบ้านแล้วก็เกมเยือนนัดนี้ก็เป็นบทพิสูจน์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาให้ต่อที่เจ้าบ้านครับเวโรนาราคาเสมอน้ำขาวๆสวยๆครับไปต่อกันอีก1คู่นะครับเป็นทางด้านของโบโลญญาครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโตริโนนะครับคู่นี้เจอกันมาไกลก็บ้านใครบ้านมันนะครับนัดล่าสุดก็เป็นโตริโนครับชนะไป 1-0 ก่อนหน้านั้นโบโลญญาชนะได้ในบ้านครับ2ประตูต่อ1นะครับเจอกันมา10นัดโบโลญญาชนะไป2ครับเสมอกันถึง5นัดนะครับโตริโนชนะไป3นัดแฮนดิแคปเปิดไป10นัดโบโลญญาทำเงินไป3ครับเจ้าไป3ทางด้านของโตริโนทำเงินไป 4นัดสถิติคมกว่านะครับทางด้านของโตริโน่นะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสกอร์สูงอยู่ที่4นัดครับสกอร์ต่ำ6นัดนะครับที่เจอกันมา10นัดหลังอันดับใกล้กันด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ผลงานล่าสุดของโบโลญญานะครับไปเยือนฟิออร์แพ้ไป 2-1 ก่อนหน้านั้นในบ้านเนี่ยปราบลาซิโอไป 1-0 ครับบอลถ้วยเอาชนะเวโรนาไป 2-0 เสมอในเกมเยือนนะครับเกมในบ้านเนี่ยชนะมา4นัดติดแล้วนะครับโบโลญญาแพ้ยากมากนะครับสถิติ20นัดหลังชนะ8เสมอ8แพ้ไป4นัดนะครับแฮนดิแคปเปิดไป19นัดทำเงินไป12ครับเจ้าไป1แพ้ไป6ถือว่าเป็นบอลทำเงินในกัลโชเซียอิตาลีพอสมควรนะครับสกอร์สูง10ครับสกอร์ต่ำ10นะครับทางด้านของโตริโน่บ้างนะครับผลงานก็ไม่น้อยหน้าครับช่วงหลังนี้นะครับ4นัดหลังไม่แพ้ใครมาหลายนัดแล้วแต่บอลถ้วยตกรอบนะครับโดนทางด้านของโฟซิโนเน่นะครับยิงจุดโทษเขี่ยตกรอบไปนะครับนัดล่าสุดนะครับโตริโน่ไปเยือนมอนซาเสมอ 1-1 นะครับก่อนหน้านั้นชนะซัสโรในบ้านครับ2-1นะครับบอลถ้วยเสมอโฟซิโนเน่90นาทีต่อเวลาก็ยังเสมอต่อเวลาโดนโฟซิโนเน่ยิงนะครับไม่ใช่จุดโทษนะครับแล้วก็บอลในลีกไปเยือนเลเช่ครับชนะได้ 1-0 นะครับทีมอันดับล่างกว่าโตริโน่ก็ยังกินเรียบอยู่นะครับสถิติ20นัดหลังครับชนะ8เสมอ6แพ้6นะครับแฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป7ครับเจ้าไป3แพ้ไป10สกอร์สูง8สกอร์ต่ำ12นะครับตารางคะแนนครับโบโลญญาอันดับเหนือกว่านะครับแข่งไป12นัดชนะ4เสมอ6แพ้2ยิงได้13เสีย10ถือว่ายิงน้อยนะครับแล้วก็เสียค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวมี18คะแนนครับคะแนนห่างจากโตริโน่แค่2คะแนนเท่านั้นโตริโน่อยู่อันดับที่11นะครับแข่งไป12นัดชนะ4เสมอ4นะครับแพ้4ยิงได้10เสีย14นะครับมีอยู่16คะแนนสำหรับโตริโน่นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นโบโลญญานะครับเปิดต่อมาที่ราคาปอน้ำเต็มนะครับราคาขยับขึ้นที่ครึ่งลูกน้ำล้นเหลือๆเลยนะครับสกอร์สูง2ลูกเต็มครับน้ำขาวคู่นี้อาจจะมีเบียดชนะนะครับสำหรับทางด้านของราคาที่แฮนดิแคปเปิดมายังมองว่าโบโลญญาในบ้านนะครับเหนือกว่าโตริโน่นะครับช่วงหลังนี่ก็บ้านใครบ้านมันโบโลญญาเกมในบ้านดูดีดุดันเลยนะครับใครก็ไม่กลัวเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับโบโลญญาครับต่อไปที่ราคาปอน้ำเต็มสวยๆครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเป็นทางด้านของลาลิก้าสเปนครับกิโรนาครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแอตเลติกบิลเบานะครับคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าสำคัญนะครับทั้งการลุ้นขึ้นจ่าฝูงการลุ้นไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผลงานครับเจอกันมานัดล่าสุดกิโรนาไปเยือนบิลเบานะครับชนะไปได้ 3-2 ก่อนหน้านั้นกิโรนาชนะได้ในบ้านใน 2-1 นะครับบิลเบาก็เคยบุกมาเยือนแล้วก็ชนะได้ในปี 2019 ครับ 2-1 นะครับผลงานเจอกันมา6นัดหลังนะครับกิโรนาชนะไป3ครับบิลเบาชนะไป3นะครับก็ถือว่าปาดหัวตัวเท่าเลยครับสำหรับคู่นี้ผลงานนะครับกิโรนาฟอร์มหรูเลยนะครับชนะมา 6-7 นัดแล้วนะครับชนะมา6นัดติดครับทั้งบอลถ้วยแล้วก็บอลลีกนะครับบอลลีกชนะมา2นัดติดนะครับชนะราโยมา 2-1 พลิกชนะโอซาซูน่าแบบมโหฬารเลยนะครับโดนนำไปก่อน 2-0 ยิงรัว4เม็ดชนะไป4-2นะครับในบอลถ้วยก็เอาชนะแล้วก็เข้ารอบไปได้นะครับแล้วก็ในบ้านเนี่ยชนะเซลตาบิโกชนะอัลเมเรียนะครับเจอแต่ทีมไม่ใหญ่มากเวลาเจอทีมใหญ่เจอมาดริดแพ้ไป 3-0 นะครับสำหรับกิโรนานะครับทีมใหญ่ๆที่ชนะสำหรับทางด้านของกิโรนาก็มีทางด้านของบิยาเรลนะครับเซบีย่าเรอัลโซเซียดนี่ก็เสมอกันตั้งแต่นัดแรกนะครับทางด้านของแอตเลติกบิลเบาบ้างครับฟอร์มไม่น้อยหน้านะครับในลีกเนี่ยชนะมา2นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดชนะเซลตาบิโกไป 4-3 ก่อนหน้านั้นชนะบิยาเรลไป 2-3 นะครับตารางคะแนนครับกิโรนานัดนี้เนี่ยก็เป็นทางด้านของมาดริดนะครับขยับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับแล้วก็กิโรนาอยู่อันดับที่2นะครับก็แข่งไป13นัดนะครับชนะ11เสมอ1แพ้1นะครับมี34คะแนนสำหรับกิโรนาแอตเลติกบิลเบาครับแข่งไป13นัดครับชนะ7เสมอ3แพ้3ครับมี24คะแนนยิงได้25เสีย17นะครับกิโรนาเนี่ยยิงได้31ลูกไปแล้วนะครับมันมากๆนะครับสำหรับเกมบุกของกิโรนามาดูผู้เล่นกันต่อครับคู่นี้เนี่ยกิโรนาขาดวิย่านะครับคาร์ลอสแล้วก็กาเซียนะครับที่เหลือเนี่ยยังอยู่กันครบนะครับวันนี้ใช้มาตินนะครับมาเป็นเพลย์เมคเกอร์แทนทางด้านของกาเซียนะครับที่เจ็บไปนะครับก็ถือว่าอาจจะมีผลเลยครับในวันนี้นะครับทางด้านของบิลเบานะครับวันนี้ขาดยูริไป1คนนะครับแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็กองกลางอย่างกาเซียอีก1คนนะครับตัวผู้เล่นจัดมาของกิโรนานะครับมาในรูปแบบ 4-2-3-1 นะครับที่น่าจับตามองก็เป็นทางด้านของกาเซียนี่แหละครับ1กาเซียนะครับที่ลงสนามเนี่ยยังต้องรอเช็คความฟิตอีกจ่ายไป3นะครับยิงไป3จ่ายไป4นะครับฟอร์มฮอตมากแล้วก็อีก1คนทางด้านของเกมรุกฝั่งซ้ายนะครับโมเรล่านะครับโมเรล่าซาโว ซาวิโอ โอลิเวล่านะครับปีกซ้ายธรรมชาติจากบราซิลนะครับฟอร์มดีมากครับยิง4จ่าย4นะครับแล้วก็เกมรุกเนี่ยก็มีทางด้านของด็อบบี้นะครับลงไป13นัดยิงไป7ประตูนะครับสำหรับกิโรนาฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวนะครับดูทีมของซานเชสทางด้านของบิลเบานะครับวันนี้มาในรูปแบบ 4-2-3-1 ครับจับมายันกันเลยนะครับสำหรับฟอร์มทีมวันนี้นะครับก็ถือว่าเกือบครบทีมครับทางด้านของลูกทีมของแอตติบิลเบานะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของกิโรนานะครับเปิดต่อมาที่ราคาปอครับน้ำเต็มนะครับแอตติบิลเบารองน้ำขาวต่อไม่ขาดนะครับสำหรับกิโรนาในวันนี้ก็อาจจะมีลุ้นแหละครับที่จะหลุด3แต้มหรืออาจจะได้แค่1แต้มนะครับแฮนดี้แคปยังมองอย่างนั้นสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำขาวครับก็อาจจะยิงกันถึง3เม็ดมีเบียดมีสูมีสีนะครับพลิกไปพลิกมามันแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ราคาแบบนี้เหล่าร้อยหลายังมองว่ากิโรนานะครับในบ้านถือว่าแรงผลักดันเนี่ยเยอะกว่านะครับแล้วก็ทางด้านของแอนติบิลเบาช่วงหลังเนี่ยฟอร์มค่อนข้างที่จะแกว่งนะครับเพิ่งจะมานิ่งแค่2นัดล่าสุดก็ยังถือว่าไม่ได้ตามมาตรฐานอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่ากิโรนาในบ้านครับมีโอกาสที่จะเฉือนเก็บ3แต้มไปได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่กิโรนาเจ้าบ้านครับราคาเสมอน้ำ+10หรือราคาปอครับเอาหูเข้าแรก1ข้างครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้4คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีนะครับคู่แรกครับฟูลแลมกับวูล์ฟแฮมป์ตันครับเปิดมาเป็นเจ้าสัวน้อยอย่างฟูลแลมเจ้าบ้านเปิดต่อมาที่ราคาปอนะครับราคาแกว่งอยู่ที่ราคาปอกับเสมอคู่นี้ยังมองว่าฟูลแลมไม่มีปาลินญานะครับอาจจะฝืดหน่อยก็ยังมองว่าวูล์ฟแฮมป์ตันครับอาจจะมีคะแนนกลับติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับให้รองที่วูฟครับราคาปอครับการโชเซียอิตาลี2คู่นะครับเวโรนากับเลตเช่คู่นี้ถึงแม้ว่าเวโรนาช่วงหลังครับแพ้รวดยาวนะครับแต่มาเจอกับเลตเช่เนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้ทางกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าเจ้าบ้านเวโรนาอาจจะมี3แต้มครับแล้วก็ไม่น่าจะแพ้เลตเช่ในวันนี้ให้ต่อที่เวโรนาราคาเสมอครับคู่ต่อไปครับโบโลญญากับโตริโน่นะครับโบโลญญาเปิดต่อมาแพงทีเดียวนะครับแล้วก็ขาดด้วยนะครับช่วงหลังคู่นี้เนี่ยก็เป็นทางด้านของโบโลญญานะครับชนะได้ในบ้านรัวๆนะครับโตริโน่เกมเยือนยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่โบโลญญาครับราคาปอครับคู่สุดท้ายนะครับกิโรนากับแอตติบิลเบานะครับกิโรนาถ้าชนะนัดนี้นะครับขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมนะครับแซงมาดริดขึ้นไปนะครับหลังจากที่มาดริดชนะแล้วก็แซงกลับมาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทางด้านของแอตติบิลเบาไม่มีอะไรจะเสียครับลุ้นเก็บแต้มเพื่อที่จะลุ้นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพื้นที่เล่นบอลถ้วยใหญ่เท่านั้นนะครับทางด้านของกิโรนาฤดูกาลนี้ครับถ้าปลุกเร้าปลุกใจกันดีๆมีโอกาสลุ้นแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ซื้อความฮึกเหิมครับของกิโรนาครับเล่นในบ้านนะครับให้ต่อที่กิโรนาราคาปอหรือราคาเสมอครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้4คู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลาโดยดีเรื่อยมานะครับพี่ๆเซียนๆทั้งหลายที่ไว้วางใจใช้บริการของเรานะครับในไลน์แอดของเรานะครับทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปครับบวกกันแบบจังหนับรับตังกันแบบนี้ครับท่านไหนที่ยังไม่ได้ร่วมกลุ่มแล้วก็สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้าได้ที่แอดไซน์ครับ 100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับบวกกันทุกวันนะครับสามารถแอดมาสอบถามได้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกพรุ่งนี้ตื่นมารับตังครับ